ีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะอบอุ่นไปทั้งหัวใจกบสุวนันท์พาน้องณดาณโดนลอยกระทงพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวปุณณกันเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกบสุวนันท์โดยสาวกบนั้นขึ้นแท่นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งและได้รับฉายานางเอกตลอดกาลและนางเอกขวัญใจมหาชนตลอดกาลซึ่งปัจจุบันสาวกบได้เข้าพิธีวิวากับรุ๊กเดนุพรหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีโดยมีลูกสาวคือน้องณดาและลูกชายน้องณดลซึ่งเป็นโซ่ทองคล้องใจล่าสุดกบสุวนันท์ก็ได้โพสต์รูปภาพร่วมงานโรงเรียนในเทศกาลลอยกระทงของน้องณดาและน้องณดลโดยระบุข้อความว่าวันเพ็ญเดือน12ลอยกระทง2563ลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจงานลอยกระทงที่โรงเรียนค่ะอีกทั้งสาวกบยังได้โพสต์ภาพน้องณดาและณดลลอยกระทงพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวปุณกันโดยได้ระบุข้อความว่าหกแสบไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหนไกลลอยหน้าบ้านลุงบีเนี่ยแหละค่ะใครไปลอยที่ไหนกันบ้างแล้วสู่กันฟังได้นะคะนั่นเองละค่ะ